ยนะคือดาวิดเนี่ยเป็นมนุษย์นะครับเขามีอารมณ์มีความรู้สึกเมื่อกี้เราดูบางบทเนี่ยดูเหมือนเขามั่นใจเขามีชัยชนะเขาหนุนใจตัวเองแต่ในบทที่61เราก็เห็นว่าดาวิดก็มีความรู้สึกอ่อนระอาใจนะครับเพราะดาวิดก็เป็นคล้ายๆเราหรือเราก็คล้ายดาวิดนะครับบางช่วงเขารู้สึกเข้มแข็งโอเคคิดถึงพระเจ้าเรากล้าหาญเรามั่นใจแต่ในบางช่วงมันก็อ่อนนะครับมันก็อ่อนอย่าง61เนี่ยดาวิดบอกเลยนะครับข้าพระองค์ร้องทูลพระองค์เนี่ยมาแต่ที่สุดปลายแผ่นดินโลกคือดาวิดต้องหนีออกจากเยรูซาเล็มแล้วก็ข้ามแม่น้ำจอร์แดนแล้วก็ไปอยู่อีกฝั่งหนึ่งนะครับซึ่งมันเหมือนกับอยู่ไกลมากนะแล้วก็จิตใจก็อ่อนระอานะนี่ก็คือสิ่งที่ความรู้สึกของดาวิดนะครับขอพระเจ้าช่วยเขาขอพระเจ้าช่วยเขาลี้ภัยขอพระองค์เนี่ยเป็นหอคอยที่เข้มแข็งที่ประจันหน้ากับศัตรูนะคืออับสโลมแล้วก็บรรดาพวกของอับสโลมที่กบฏต่อดาวิดแล้วก็ขอซ่อนตัวลี้ภัยอยู่ในพระองค์นะครับนี่คือความปรารถนาขอพระเจ้าเนี่ยยืดชีวิตของพระราชานะครับแล้วก็ดาวิดใช้ข้อ5นะครับเพราะพระองค์ทรงสดับคำบนบานของข้าพระองค์คนในสมัยนั้นนะครับชอบที่จะบ่นบ่นนี้ก็คือสัญญากับพระเจ้านะครับสัญญากับพระเจ้าว่าถ้าพระเจ้าทำอย่างนี้แล้วเขาก็จะตอบสนองต่อพระองค์นะครับเพราะฉะนั้นเราจะพบว่ายาโคบในบทที่ในปฐมกาลบทที่28ยาโคบก็มีความฝันนะครับเหมือนกับพระเจ้าบอกเขาว่าพระเจ้าจะนำเขาในการไปหาลาบันครั้งนี้นะครับต้องข้ามไปต่างประเทศเขาไม่เคยเดินทางไกลมาก่อนเลยในชีวิตแล้วพระเจ้าก็บอกเขาจะกลับมาที่นี่ได้อีกในอนาคตข้างหน้าแล้วดาวิดไม่ใช่โยเซฟก็เลยบ่นกับพระเจ้าว่าถ้าเขาพระเจ้านำเขากลับมาด้วยความปลอดภัยเนี่ยเขาจะถวายสิบรถในทุกสิ่งที่เขามีอยู่เนี่ยให้กับพระเจ้านี่คือคำบ่นนะครับแล้วก็ในพระคัมภีร์ใหม่ก็มีนะครับเปาโลนี่ก็บ่นนะครับในกิจการบทที่18ข้อ18บอกว่าเปาโลก็กล้อนผมนะครับคือโกนผมเพื่อแก้บ่นที่เปาโลได้บ่นไว้ก็คงจะอยู่ในอันตรายอ่ะนะที่คนที่เกลียดชังแล้วก็ตามล่าเอาชีวิตของเปาโลแล้วเปาโลก็เลยบ่นไว้กับพระเจ้าและตอนหลังเนี่ยเขาก็ปลอดภัยนะพ้นจากอันตรายนั้นเขาก็เลยทำตามที่บ่นเอาไว้อันนี้ก็เป็นสิ่งที่ได้เกิดขึ้นกับดาวิดด้วยนะครับดาวิดบอกเขาก็บ่นไว้เหมือนกันนะครับกับพระเจ้านะว่าขอพระเจ้าได้ช่วยเขาขอพระเจ้ายืดอายุของพระราชาให้ปีเดือนของท่านยืนนานไปหลายชาติพันธุ์นะครับขอให้ท่านประทับบนบัลลังก์ต่อพระพักตร์พระเจ้าเป็นนิจขอทรงแต่งตั้งความรักมั่นคงและความศักดิ์สิทธิ์ไว้เฝ้าท่านสิ่งนี้เป็นมาจากมันโยงกับเรื่องพันธสัญญาที่พระเจ้าได้ทำไว้กับดาวิดนะครับซึ่งอยู่ใน2ซามูเอลบทที่7ข้อ8ถึงข้อที่17ดาวิดเนี่ยได้ตั้งใจว่าอยากจะสร้างพระนิเวศของพระเจ้าแล้วก็พระเจ้าก็ตรัสผ่านนาธานบอกว่าคนที่จะสร้างพระนิเวศเนี่ยไม่ใช่เขาแต่เป็นลูกของเขานะครับที่เกิดจากตัวเขาแต่ว่าพระเจ้าก็ได้ตรัสไว้นะครับใน2ซามูเอลบทที่7ข้อ8ถึงข้อ17บอกอย่างนี้เพราะฉะนั้นบัดนี้จงกล่าวแก่ดาวิดผู้รับใช้ของเราว่าพระเจ้าจอมโยธาตรัสดังนี้ว่าเราเอาเจ้ามาจากทุ่งหญ้าจากการตามฝูงแพะแกะเพื่อให้เจ้าเป็นเจ้านายเป็นเจ้าเหนืออิสราเอลประชากรของเราเราได้อยู่กับเจ้าไม่ว่าเจ้าไปที่ไหนและได้กำจัดศัตรูของเจ้าให้พ้นหน้าเจ้าแล้วเราจะทำให้เจ้ามีชื่อเสียงใหญ่โตอย่างกับชื่อเสียงของผู้ใหญ่ในโลกและเราจะกำหนดที่หนึ่งให้อิสราเอลประชากรของเราและเราจะปลูกฝังเขาไว้เพื่อเขาทั้งหลายจะได้อยู่ในที่ของเขาเอง
และไม่ต้องถูกกวนใจอีกและคนชั่วจะไม่ข่มเหงเขาอีกดังแต่ก่อนมาตั้งแต่สมัยเมื่อเราตั้งผู้วินิจฉัยเหนืออิสราเอลประชากรเราและเราจะให้เจ้าพ้นจากการลบศึกรอบด้านยิ่งกว่านั้นอีกพระเจ้าตรัสกับแก่เจ้าว่าพระเจ้าจะทรงให้เจ้ามีราชวงศ์เมื่อวันของเจ้าครบแล้วและเจ้านอนพักอยู่กับบรรพบุรุษของเจ้าเราจะให้บุตรชายคนหนึ่งของเจ้าเกิดขึ้นสืบต่อจากเจ้าผู้ซึ่งเกิดมาจากตัวเจ้าเองและเราจะสถาปนาอาณาจักรของเขาเขาจะเป็นผู้สร้างนิเวศเพื่อนามของเราและเราจะสถาปนาบัลลังก์แห่งราชอาณาจักรของเขาให้อยู่เป็นนิจนี่คือคำสัญญาที่พระเจ้าให้ไว้กับดาวิดเพราะฉะนั้นเมื่อดาวิดหนีต่างๆเนี่ยเขาก็ยังระลึกถึงคำมั่นสัญญาที่พระเจ้าได้ให้ไว้แก่เขาแม้ว่าเขาได้หลงทำบาปไปเพราะนี่คือคำสัญญาก่อนที่ดาวิดจะล้มลงในความบาปแต่เขายังเชื่อว่าพระคุณพระเจ้ามีพอสำหรับเขาและเชื่อว่าเมื่อเขาสารภาพบาปพระเจ้าจะยกโทษบาปและชำระเขาและคำสัญญาที่พระเจ้าให้กับเขานั้นจะไม่ถูกยกเลิกไปนะครับนี่คือคำอธิษฐานในบทที่61นี้ว่าขอพระเจ้ายืดชีวิตของพระราชาและให้บัลลังก์นั้นอยู่ต่อพระพักของพระองค์เป็นนิจก็คือตรงกับคำสัญญาที่พระเจ้าให้ไว้กับดาวิดนะครับเพราะคำอธิษฐานของดาวิดก็คือเป็นการเหมือนกับทวนความจำของพระเจ้านะครับในสิ่งที่พระเจ้าได้ทรงสัญญาไว้กับเขาว่าจะให้บัลลังก์เขาเนี่ยอยู่ตลอดไปเป็นนิจนะซึ่งเราก็มองเห็นว่าจริงๆแล้วก็เล็งถึงพระเยซูคริสต์ซึ่งเป็นเชื้อสายของดาวิดแล้วบัลลังก์ของพระเยซูคริสต์เนี่ยซึ่งสืบต่อมาจากดาวิดเนี่ยจะดำรงอยู่เป็นนิจตอนนี้เรารู้แล้วว่าพันธสัญญาที่พระเจ้าทำกับดาวิดนั้นมาสำเร็จที่พระเยซูคริสต์นะครับซึ่งเป็นราชวงศ์เป็นเชื้อวงของดาวิดด้วยนะครับอันนี้ก็คือเป็นคำอธิษฐานนะของดาวิดในบทที่61นี่ข้ามมาที่บทที่69นะครับก็เป็นอีกบทหนึ่งที่ดาวิดได้บรรยายสภาพของเขาเนี่ยเหมือนคนที่จมลงไปในเลนนะครับติดอยู่ในลมแล้วก็มีน้ำเนี่ยขึ้นมาจนถึงคอโอ้สภาพเป็นไงครับกำลังแย่เลยนะครับกำลังแย่สุดๆนะครับขอช่วยข้าพระองค์เลยข้าพระองค์จมอยู่ในเลนลึกไม่มีที่ยืนข้าพระองค์มาอยู่ในน้ำลึกและน้ำท่วมข้าพระองค์นี่คือสภาพของดาวิดนะฮะก็คล้ายๆกับบทที่61ในบทที่69ดาวิดกำลังอยู่ในสภาพที่รู้สึกแย่มากนะครับรู้สึกหมดทางเขากำลังจะตายข้อ3บอกข้าพระองค์อ่อนระอาใจด้วยเหตุร้องไห้คอแห้งผากตาข้าพระองค์มัวไปด้วยการคอยท่าพระเจ้าของข้าพระองค์บรรดาคนที่เกลียดชังข้าพระองค์ด้วยไร้เหตุเนี่ยมีมากยิ่งกว่าเส้นผมบนศีรษะของข้าพระองค์ดาวิดมีความรู้สึกถูกล้อมนะคนทำลายข้าพระองค์เนี่ยมีอิทธิพลคือพวกศัตรูของข้าพระองค์ที่เป็นศัตรูอย่างไม่มีเหตุก็คือพวกที่อยู่กับอับซารอมเจ้านายต่างๆเหล่านี้พวกนี้เป็นพวกมีอิทธิพลที่สามารถระดมอิสราเอลทั้ง10เผ่านะ11เผ่าเนี่ยมาเล่นงานดาวิดได้เพราะเขารู้สึกว่ามันแย่มากนะครับแล้วก็ดาวิดบอกบัดนี้ข้าพระองค์ต้องส่งคืนสิ่งที่ข้าพระองค์ไม่ได้ขโมยไปหรือนะก็จริงๆแล้วเขาไม่ได้ขโมยบัลลังก์มาจากซาอูลนะครับพระเจ้าเจิมตั้งเขาเพราะฉะนั้นอันนี้คือสิ่งที่ดาวิดมีความรู้สึกว่าแย่นะครับข้างในของเขานะแล้วก็ข้อ5ดาวิดก็ได้สารภาพว่าเขาเนี่ยยอมรับในความผิดบาปที่เขาได้กระทําข้าแต่พระเจ้าข้าพระองค์ทราบถึงความโง่ของข้าพระองค์ความผิดที่ข้าพระองค์กระทําแล้วจะซ่อนไว้จากพระองค์ไม่ได้นะก็คือพูดถึงการล่วงประเวณีที่เขาได้พลาดไปแล้วก็ขอร้องพระเจ้าว่าขออย่าให้เขาได้รับความอับอายข้อ8บอกข้าพระองค์กลายเป็นแขกแปลกหน้าของพี่น้องและเป็นคนต่างด้าวของบุตรแห่งมารดาข้าพระองค์คือพูดง่ายว่าดาวิดระบายความรู้สึกว่าเขาถูกปฏิเสธนั่นเองคนที่เคยชื่นชมกับเขาบัดนี้หันหลังให้กับเขาคนที่เคยต้อนรับเขาบัดนี้อยู่ฝ่ายตรงกันข้ามกับเขาเขารู้สึกถูกทอดทิ้งเขารู้สึกถูกปฏิเสธนะครับโดดเดี่ยว
แล้วก็ยิ่งกว่านั้นในข้อ10ถึงข้อ12นะครับว่าเขาถูกเยาะเย้ยเขาถูกเยาะเย้ยแล้วก็ตกเป็นขี้ปากของคนมากมายแล้วก็ดาวิดบรรยายว่าแม้แต่คนขี้เมาเนี่ยก็ต้องต่อแต่งเพลงมาด่าดาวิดเขามีความรู้สึกว่ามันแย่มากๆเลยนะที่ชีวิตเขาทำไมถึงต้องตกต่ำถึงขนาดนี้นะครับเขาเคยเป็นพระราชาที่ได้รับเกียรติได้รับการยกย่องได้รับความชื่นชมเดี๋ยวนี้เขาเป็นที่เกลียดชังของคนทั้งเมืองนะครับคนทั้งประเทศเพราะฉะนั้นดาวิดก็เลยอธิษฐานขอพระเจ้าช่วยเขากู้เขาให้พ้นจากคนเหล่านั้นที่เกลียดชังเขานะครับและในข้อ20อาจจะข้ามไปหน่อยดาวิดมีความรู้สึกว่าเสียงเยาะเย้ยเหล่านั้นเนี่ยมันทำให้เขาชอกช้ำใจการเยาะเย้ยก็ทำให้จิตใจข้าพระองค์ชอกช้ำข้าพระองค์จึงหมดกำลังใจนะบางครั้งก็มีกำลังหนุนใจตัวเองแต่บางครั้งก็โดนมากๆเขาก็ท้อใจอ่อนกำลังไปอ่านมาดาวิดกับเราเนี่ยคงไม่ต่างกันเท่าไหร่นะพอๆกันนะฮะเพราะฉะนั้นเราจะไปคิดว่าเอ๊ะเราแย่จริงๆดาวิดก็เป็นนะฮะดาวิดก็เป็นเนี่ยเขาระบายออกมาเลยถ้าเราไม่อ่านสดุดีเนี่ยเราไม่รู้หรอกว่าจิตใจดาวิดเป็นยังไงแต่อ่านเฉพาะ2ซามูเอลเขาก็บันทึกเหตุการณ์ว่าเกิดอะไรขึ้นแต่มาดูสดุดีเนี่ยมันอ่านใจของดาวิดออกนะครับเขาระบายความในใจออกมานะครับว่าเขารู้สึกอย่างไรนะครับก็เขาหมดกำลังใจเพราะว่าอะไรเพราะว่าไม่มีใครเล้ารวมใจเขาเขาต้องแบกรับอย่างโดดเดี่ยวนะครับอันนี้คือสิ่งที่ยากลำบากนะไม่มีใครมาเล้ารวมใจเขาในยามที่เขามีความต้องการหลายครั้งก่อนเราก็รู้สึกอย่างนั้นนะครับยามที่เราท้อแท้ใจมากเนี่ยเราอยากจะมีใครสักคนหนึ่งมายืนข้างๆเราพูดปลอบโยนให้กำลังใจเรารับรู้ความรู้สึกของเราแต่บางทีไม่มีเลยนะครับเราต้องอยู่อย่างโดดเดี่ยวเดียวดายอันนี้ก็คือความรู้สึกของดาวิดนะครับแล้วข้อ21นะดาวิดก็ได้เขียนนะครับซึ่งตรงกับพระเยซูนะครับเป็นคำไวยากรณ์ซึ่งตรงกับเหตุการณ์ของพระเยซูเขาให้ดีหมีแก่ข้าพระองค์เป็นอาหารให้น้ำส้มสายชูแก่ข้าพระองค์ดื่มแก้กระหายอันนี้ก็อยู่ในมัทธิวมาระโกยอนเราจำได้ใช่ไหมตอนที่พระเยซูถูกตรึงบนไม้กางเขนแล้วก็คนก็เอาฟองน้ำใช่ไหมชุบน้ำส้มสายชูให้พระเยซูดื่มเมื่อพระองค์ชิมแล้วรู้ว่าเป็นน้ำส้มสายชูพระองค์ก็ไม่ดื่มไอ้น้ำส้มสายชูตรงนั้นเนี่ยมันใส่สารบางอย่างที่ทำให้ชาช่วยนักโทษไม่ให้รู้สึกเจ็บปวดทรมานบรรเทาความเจ็บได้พระเยซูไม่รับอันนั้นเพราะว่าพระองค์ต้องการรับทั้งหมดเต็มที่จริงๆนะครับเป็นคำพยากรณ์เล็งถึงพระเยซูคริสต์เจ้านะครับอีกข้อหนึ่งข้อ22ถึง28เนี่ยก็เป็นคำอธิษฐานขอให้คนชั่วนะครับต้องได้รับผลอันเลวร้ายนะแล้วก็ขอพระเจ้าจัดการนะครับเพราะว่าคนเหล่านี้เนี่ยเขามาซ้ำเติมดาวิดนะในขณะที่ดาวิดก็ถูกเฆี่ยนตีนะครับถูกลงโทษอยู่แล้วแต่คนเหล่านี้ก็ยังมาซ้ำเติมดังนั้นดาวิดก็เลยอธิษฐานว่าขอให้สิ่งที่ไม่ดีได้เกิดขึ้นกับคนเหล่านี้นะขอให้เขาถูกลบชื่อเขาเนี่ยถูกลบออกจากทะเบียนของผู้มีชีวิตนะอย่าให้เขาขึ้นทะเบียนในหมู่คนชอบธรรมนะหลายคนบอกอธิษฐานอย่างนี้มันจะโอเคไหมตอนเราเจ็บปวดนะครับมันโอเคทั้งนั้นนะครับนะเวลาอธิษฐานนะคือนี่เป็นบทเรียนสำหรับเรานะครับเมื่อเราอ่านชีวิตของดาวิดเนี่ยเขาไม่ได้ว่าต้องเข้าหาพระเจ้าตอนที่อารมณ์เขาสงบหรือว่าอารมณ์เขาเย็นแล้วโอเคแล้วนะเรียกว่าเตรียมพร้อมแล้วค่อยเข้าเฝ้าพระเจ้าต้องอ่านสดุดีเราจะพบว่าดาวิดเข้าเฝ้าพระเจ้าในทุกอารมณ์ในทุกความรู้สึกในทุกสภาพของชีวิตอันนี้คือการอธิษฐานการอธิษฐานไม่ได้หมายความว่าเราต้องแต่งตัวให้ดีเราต้องสำรวมจิตใจอะไรทุกอย่างแล้วค่อยมาเฝ้าพระเจ้าดาวิดไม่เป็นงั้นเขาก็มาร้องไห้บางทีเขาโกรธมากเขาก็ขอพระเจ้าจัดการนะครับศัตรูต่างๆเขาก็ระบายให้พระเจ้าฟังว่าเขารู้สึกยังไงเขาคิดยังไงเขาเจ็บปวดยังไงเขารู้สึกคนเหล่านี้มาเล่นงานเขาก็
บอกกับพระเจ้าเลยพระเจ้าช่วยจัดการหน่อยถามว่าอันนี้ผิดพระบัญญัติไหมไม่ผิดครับพระบัญญัติบอกว่ามอบการแก้แค้นให้กับพระเจ้าอาจจะผิดนิดหน่อยก็คือว่ากำกับพระเจ้าเสร็จเลยว่าให้จัดการยังไงนะครับอันนี้เราก็ไม่ต้องไปกำกับพระเจ้านะครับพระองค์มีวิธีจัดการแต่การที่เรามอบนะครับคนที่ทำร้ายเราคนที่ทำให้เราเจ็บปวดเนี่ยมอบให้พระเจ้าบอกพระเจ้าขอพระองค์แก้แค้นแทนข้าพระองค์ด้วยขอพระองค์จัดการกับคนนี้ที่ไม่ยุติธรรมต่อเราที่เล่นงานเราขอมอบให้พระองค์เป็นคนที่จัดการอันนี้ถูกต้องตามพระคัมภีร์คำอธิษฐานของดาวิดก็เหมือนกันเขารู้สึกอึดอัดใจเขาคือคนเหล่านี้เป็นคนที่ดาวิดเคยค้ำจูหรือว่าอุปถัมภ์มาทั้งหมดนะครับพวกที่อยู่กับอับซาโลมเนี่ยก็คือข้าราชการของดาวิดคนที่ดาวิดชุบเลี้ยงคนที่ดาวิดสนับสนุนมาทั้งนั้นนะครับแล้วก็มาเล่นงานเขาเพราะฉะนั้นมันก็เลยรู้สึกด้านหนึ่งก็แย่ ทำไมคนเหล่านี้ไม่คิดถึงบุญคุณของเราไม่คิดถึงความดีงามของเราที่เราเคยค้ำจุนเขาเคยอุปถัมภ์เขาเคยเลี้ยงดูเขาเคยช่วยเหลือเขาเคยโปรโมทเขาสนับสนุนเขาเขาไม่คิดแล้วเขาลืมหมดแล้วเดี๋ยวนี้ย้อนกลับมาเล่นงานเราทั้งที่เราก็ไม่ได้ทำร้ายอะไรเขาเลยเนี่ยความรู้สึกเป็นงั้นไม่ทราบเราเคยรู้สึกแบบนี้บ้างไหมที่ว่าเราทำดีกับบางคนแล้วเราก็ไม่ได้คิดอะไรแล้วทำไมเขาต้องมาเล่นงานเราทำไมเขาต้องมาใส่ร้ายเราทำไมเขาต้องมาจ้องจะเอาเป็นเอาตายกับเราแล้วก็เล่นงานเรามันเรื่องอะไรกันเราก็บางทีก็ทำไมมันต้องเป็นอย่างนี้ด้วยดาวิดก็รู้สึกแบบนั้นแล้วเมื่อเขารู้สึกแบบนั้นทำไมเขามอบให้กับพระเจ้าเลยพระเจ้าช่วยจัดการหน่อยนะจัดการให้หน่อยคนเหล่านี้นะก็แล้วก็ดาวิดก็จบลงนะครับด้วยการบอกว่าพระเจ้าเนี่ยจะช่วยคนที่ถ่อมใจนะพระเจ้าจะคนที่เรียกว่าขัดสนคนต่างๆเหล่านี้นะครับพระเจ้าจะดูแลแล้วก็ช่วยเหลือเขาอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ดาวิดนะครับอยู่ในคำอธิษฐานพระเจ้าทรงเห็นคนที่ขัดสนคนที่ยากจนคนที่แย่นี่นะครับคนที่ถูกจำจองพระเจ้าไม่ได้ดูหมิ่นคนที่ตกต่ำคนที่สังคมดูถูกดูหมิ่นนะครับพระเจ้าฟังคำอธิษฐานพระเจ้าจะช่วยเขานะแล้วก็จบลงด้วยการสรรเสริญพระเจ้านะอันนี้ก็คือคำอธิษฐานของดาวิดนะครับในบทที่69เป็นการระบายความรู้สึกนะในด้านที่แย่ของเขาออกมาต่อพระเจ้านะก็เป็นสิ่งที่ทำให้เรารู้ว่าอ๋อก็โอเคนะเวลาที่เรารู้สึกแย่เราก็เฝ้าพระเจ้าได้เราก็เอาความรู้สึกที่แย่ๆเนี่ยมาบอกกับพระเจ้าแล้วมันก็จะได้ดีขึ้นครับมาเรามีที่ระบายไงเรามีที่ระบายนะขอบคุณพระเจ้าดังนั้นอย่างหนุนใจเรานะครับอธิษฐานกับพระเจ้าได้ในทุกอารมณ์ในทุกสถานการณ์โอเคไหมขนาดควันขึ้นเลยก็ยังอธิษฐานกับพระเจ้านะพระองค์เจ้าข้าตอนนี้โกรธและโมโหมากนะแล้วว่าไปเลยพระองค์เจ้าข้าคนนี้ทำอย่างนี้ขอพระเจ้าเล่นงานขอพระเจ้าจัดการเขาแล้วเมื่อเราระบายกับพระเจ้าจะดีขึ้นนะจะดีขึ้นบทที่70นะครับบทที่70นี่ก็เป็นบทที่ขอพระเจ้าช่วยแล้วก็คล้ายๆกันนะครับคนที่เอาชีวิตของข้าพระองค์นี่ขอให้เขาได้อายแล้วก็เกิดความอลวนขอให้ผู้ที่ปรารถนาใจข้าพระองค์เจ็บนั้นต้องหันกลับไปและได้รับความอัปยศแล้วก็โอลวนจริงๆนะครับกองทัพของอับซาโลมเนี่ยพอโดนกองทัพดาวิดตีเนี่ยโอลวนเลยครับนะฮะพวกนี้ไม่ค่อยเจนศึกเหมือนกับทหารของดาวิดนะครับก็เลยสู้ไม่ได้นะแล้วก็คนเหล่านี้ก็ต้องพ่ายไปนะอันนี้ก็เป็นคำอธิษฐานสั้นๆนะครับขอให้คนที่แสวงหาพระเจ้าเปรมปรีและก็พูดว่าพระเจ้ายิ่งใหญ่แล้วมาถึง143นะครับตอนท้ายนะครับ143นะครับก็เป็นบทสุดท้ายของตอนนี้นะครับที่ดาวิดก็บอกว่าศัตรูนี่กำลังไล่กวดบทขยี้เขาเพื่อจะทำลายเขานะเพื่อจะทำลายเขาก็เขาก็มีความรู้สึก
ขาก็ระบายออกมานะข้อ4นะครับคือข้อ3บอกศัตรูเนี่ยไล่กวดแล้วก็ความรู้สึกของดาวิดข้อ4เพราะฉะนั้นใจข้าพระองค์อ่อนระอาในข้าพระองค์จิตใจภายในข้าพระองค์ก็กลัวลานนะครับดาวิดก็มีความกลัวว่าจะตกในเงื้อมือของพวกศัตรูข้อ5ได้บอกว่าข้าพระองค์ลึกสมัยเก่าก่อนได้ภาวนาถึงทุกสิ่งที่พระองค์กระทำข้าพระองค์ลึกถึงพระหัตถ์ของพระองค์ข้าพระองค์เหยียดแขนออกไปสู่พระองค์จิตใจข้าพระองค์กระหายหาพระองค์อย่างแผ่นดินที่แห้งผากดาวิดก็ร้องหาพระเจ้านะครับและขอพระเจ้าทรงช่วยเขานะครับคือจิตใจของดาวิดที่ฝ่อเนี่ยบางคนก็บอกว่าเพราะดาวิดได้ข่าวว่าอะฮิโทเฟลเนี่ยอยู่ฝ่ายอับซาโลมอันนี้มีผลกระทบต่อจิตใจของดาวิดมากนะครับเพราะไอโทเฟลนี่เก่งฉลาดมากแต่อย่างไรก็ตามนะครับในข้อ8นะบทที่143ขอโปรดให้ข้าพระองค์ได้ยินถึงความรักมั่นคงของพระองค์ในเวลาเช้าเพราะข้าพระองค์วางใจพระองค์สอนข้าพระองค์ถึงทางที่ควรไปดีมากนะครับพี่น้องเวลาเราเจอวิกฤตเนี่ยเราควรจะจำคำอธิษฐานตรงนี้โดยเฉพาะข้อนี้นะขอสอนทางที่ข้าพระองค์ควรจะเดินไปเพราะว่าในเวลาวิกฤตในขณะที่เราสับสนแล้วมึนงงไปหมดเนี่ยเราต้องการการตัดสินใจที่ถูกต้องนี่สำคัญมากนะครับแล้วหลายคนเนี่ยจากที่เขาพลาดแล้วเขาจะแย่หนักไปอีกเพราะอะไรเพราะว่าไอ้ความเครียดความตกใจความกลัวเนี่ยทำให้เขาตัดสินใจพลาดมาเลยทำให้ที่แย่อยู่แล้วแย่หนักลงไปอีกแย่หนักลงไปอีกเพราะฉะนั้นการตั้งสตินี่สำคัญมากนะครับบางครั้งคนพ่ายแพ้คนตกในสภาพที่แย่หนักกว่าเดิมเพราะว่าเขาตัดสินใจผิดเขาทำตัวเองเขาหันผิดทางนะครับเขาหลงทางเพราะฉะนั้นเมื่อไม่ได้สติเนี่ยเขาจะนำตัวเองเข้าไปสู่ปัญหาที่หนักขึ้นหนักขึ้นมากขึ้นและมากขึ้นเหมือนบางคนนะครับเป็นหนี้เป็นไปเป็นมานะครับจากหนี้ 2-3 หมื่นนะครับกลายเป็นหนี้ 2-3 ล้านนะก็เป็นไปได้เพราะว่าเขาแก้ปัญหาผิดเขาตัดสินใจไม่ถูกต้องมันก็พัวพันตัวเองนะครับเขาเหมือนบางคนบอกว่าบางคนแก้ปัญหาเหมือนลิงแก้แหนะครับยิ่งแก้ก็ยิ่งพันตัวเองแน่นไปหมดนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ดาวิดก็เลยอธิษฐานต่อพระเจ้าว่าขอสอนนะสอนเขาด้วยว่าเขาควรจะเดินไปทางไหนคิดว่านี่คือคำอธิษฐานตอนที่เขาหนีจากอับซาโลมเขาจะทำยังไงดีในสถานการณ์แบบนี้ชีวิตไม่เคยผ่านแบบนี้มาก่อนเลยที่ลูกกบฏต่อตัวเองไม่เคยเจอแต่พวกต่างประเทศต่างชาติแล้วก็ลบกันได้แต่นี่มันศึกข้างในอ่ะในครอบครัวแล้วจะทำไงดีเนี่ยข้อ10ก็ย้ำอีกขอสอนให้ข้าพระองค์ทำตามพระทัยของพระองค์เพราะพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าของข้าพระองค์ขอพระวิญญาณประเสริฐของพระองค์นำข้าพระองค์ไปตามวิถีราบเนี่ยพระวิญญาณบริสุทธิ์ขอพระวิญญาณของพระเจ้าทรงนำนี่เป็นคำอธิษฐานที่ดีมากและผมอยากให้เราได้จดจำอันนี้แล้วก็อธิษฐานด้วยพระเจ้าทุกวันนี้ลูกอยู่ในสภาพกรุงเทพมหานครที่มีม็อบเหนือเกินนะฮะแล้วก็มีปัญหาการเมืองมีปัญหาเศรษฐกิจมีอะไรต่างๆเยอะแยะไปหมดลูกควรจะทำยังไงดีนะจะดำเนินชีวิตอย่างไรจะเผชิญกับสิ่งต่างๆที่เข้ามายังไงขอสอนขอนำนี่เป็นคำอธิษฐานที่ดีนะและดาวิดก็บอกว่าขอพระเจ้าสงวนชีวิตเขาไว้เพราะเห็นแก่พระนามของพระองค์และขอนำออกจากความยากลำบากขอและก็ขอจัดการกับศัตรูของดาวิดด้วยเพราะฉะนั้นสรุปก็คือว่าในยามที่เราตกอยู่ในภาวะที่คับขันอันตรายเราต้องพยายามควบคุมจิตใจของเราอย่าให้ตื่นตระหนกนะและต้องคุมสติให้ได้ต้องขอการทรงนำจากพระเจ้าในการตัดสินใจให้ดีนะครับเพราะถ้าเราคุมสติไม่ได้เนี่ยโอกาสตัดสินใจผิดเนี่ยสูงและก็ผลลัพธ์อาจจะหมายถึงความหายนะก็เป็นไม่ได้ดังนั้นตรงนี้สำคัญมากนะครับสำคัญมากผมเองในชีวิตก็เคยเจอวิกฤตเหมือนกันนะครับถ้าทำไงมึน
ทำอะไรไม่ถูกตั้งสติไปตั้งสติที่ไหนเข้าห้องปิดประตูนะครับแล้วก็อธิษฐานกับพระเจ้าบางครั้งก็ไปภูเขาอธิษฐานนะครับบางครั้งก็อดอาหารอธิษฐานอยู่กับพระเจ้านั่นแหละจนกว่าจะมีทิศทางแล้วค่อยออกมาถ้ายังไม่มีทิศทางก็ซ่อนอยู่ในนั้นนะครับไม่ไปไหนอธิษฐานอธิษฐานอธิษฐานกับพระเจ้าร้องไห้กับพระเจ้าขอพระเจ้าตรัสฟังเสียงพระเจ้าขอความคิดขอการสำแดงขอการทรงนำจากพระเจ้าจนกระทั่งโอเคมีสันติสุขรู้แนวทางปุ๊บก็ออกมาแล้วก็ขับเคลื่อนอันนี้สำคัญมากนะครับเวลาที่เราสับสนเวลาที่เราเจอวิกฤตต่างๆเนี่ยเป็นเวลาที่เราต้องอยู่ใกล้ชิดพระเจ้าเป็นเวลาที่เราต้องหันเข้าหาพระเจ้าเป็นเวลาที่ต้องขอการทรงนำจากพระเจ้าจริงๆนะอันนี้แล้วถ้าวิธีการปฏิบัติแบบนี้เนี่ยมีประโยชน์มากมีประโยชน์มากนะครับบุคคลแรกที่เราควรจะปรึกษาเนี่ยคือพระเจ้าบุคคลแรกที่เราควรจะร้องเรียกคือพระเจ้านะครับคริสเตียนบางคนทำตรงกันข้ามบุคคลสุดท้ายที่เขาจะหาเนี่ยครับคือพระเจ้าบุคคลแรกคืออะไรไม่รู้อ่ะวิ่งกันพลาดไปหมดนะฮะถามคนนั้นคนนี้ถามยิ่งถามยิ่งมึนนะครับงงไปหมดนะครับคนที่บอกไปซ้ายคนนี้บอกไปขวาไปข้างหน้าไปข้างหลังไม่รู้จะไปไหนนะฮะแล้วก็ยิ่งแก้ยิ่งแย่นะครับพอแย่สุดๆไปไม่ไหวแล้วพระเจ้าแม้ถ้าเขาร้องเรียกพระเจ้าเนี่ยแล้วเขาไม่ต้องเจ็บตัวอะไรมากมายแล้วไม่ต้องเสียเวลาวิ่งเป็นจิ้งหรีดถูกปั่นหัวนะฮะต่างๆเพราะอันนี้คือจุดที่มันก็ขึ้นอยู่กับว่าเราใกล้ชิดพระเจ้าขนาดไหนนะครับถ้าเราใกล้ชิดพระเจ้ามากพอเกิดอะไรขึ้นมาปุ๊บเราก็ถึงพระเจ้าก่อนถึงพระเจ้าแล้วไม่ต้องไปสนใจเพื่อนของเราเยอะเยอะอะไรอะไรก็พระเจ้าอะไรก็เอไอก็พระเจ้ามันก็ต้องเป็นอย่างนั้นนะฮะเพราะพระเจ้าเป็นที่พึ่งของเราพระเจ้าเป็นแหล่งกำลังสติปัญญาและการทรงนำเมื่อเราพึ่งพระเจ้ามันได้ผลน่ะมันได้ผลพระเจ้าช่วยจริงๆดูเหมือนมันเสียเวลานะที่เราจะสงบแล้วก็เข้าเฝ้าพระเจ้าเป็นวันสองวันเนี่ยดูเหมือนเราไม่ได้ทำอะไรเลยแต่ผมว่าเป็นเวลาที่สำคัญและคุ้มค่ามากเพราะเมื่อเรารับการทรงนำจากพระเจ้าเราลุกขึ้นแล้วเราเดินเนี่ยหลุดเลยฮะมันถูกทางเลยมันคุ้มใช่ไหมมันคุ้มบางคนไม่คิดว่ามันเสียเวลาวิ่งดีกว่าเอายิ่งวิ่งก็ไม่รู้ไปไหนนะครับมันก็ยิ่งแทนที่จะมีปัญหาเดียววิ่งไปวิ่งมาเกิดเป็น5ปัญหาวิ่งอีกทีนึงกลายเป็น10ปัญหาโอ้ยตายนะครับพอวิ่งผิดไปเตะนั่นเตะนี่สร้างปัญหาโน่นนี่เกิดขึ้นมาอะไรที่ไม่ควรพูดก็พูดนะเมื่อเกิดปัญหาใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยก็เลยอยากจะบอกเราว่าเราต้องเข้าเฝ้าพระเจ้าแสวงหาพระเจ้าแล้วพระเจ้าจะนำเราพระเจ้าพูดกับเราพระเจ้าจะเปิดตาใจของเราพระเจ้าจะให้เรามีสตินะครับแล้วก็เริ่มมองอะไรที่มันรอบคอบขึ้นนะครับมองสถานการณ์มองต่างๆนี้แล้วเราก็จะได้ตั้งสติแล้วก็ค่อยๆเดินแล้วก็จะออกมาได้ทุกปัญหามีทางออกเห็นไหมทุกปัญหามีทางออกนะพระเจ้าไม่เคยจนปัญญานะครับพระองค์มีทางออกให้กับเราเสมอแต่เราต้องรอคอยพระเจ้านะอย่าใจร้อนเวลาพระเจ้าช่วยเราจะหลุดจากปัญหานั้นได้อันนั้นก็คือทั้งหมดนะครับในช่วงดาวิดนะครับประมาณไม่ถึงปีนะครับแต่งมาได้หลายบทนะเพราะเวลาทุกๆเวลาทุกเนี่ยมันจะอธิษฐานเยอะมันจะมีอะไรกันออกมาเยอะนะครับกว่าเวลาปกตินะอันนี้ก็เหมือนกันนะครับคริสเตียนบางคนเนี่ยเวลาเขาสบายบอกให้อธิษฐานไม่ค่อยอธิษฐานหรอกเวลาทุกมาโอ้โหวิ่งหน้าตั้งเลยนะมาอธิษฐานขอพระเจ้าช่วยเนี่ยอันนี้ก็เป็นด้านหนึ่งที่นี่มาถึงในช่วงที่5ซึ่งเป็นช่วงสุดท้ายในชีวิตของดาวิดเขาเรียกว่าช่วงปลายของการครองราชก็คือประมาณ10กว่าปีนี่นะครับเมื่อดาวิดกลับมาที่เยรูซาเล็มแล้วนี่นะครับหลังจากนั้นชีวิตของดาวิดก็ค่อนข้างจะสงบ
ะครับข้าศึกรอบข้างก็สงบเรียบร้อยมาแล้วศึกภายในครอบครัวก็จบหมดนะครับหลังจากกบฏของอับซาโลมแล้วทุกอย่างก็ดูเหมือนคลื่นลมมันก็สงบลงไปนะสงบลงไปและดาวิดก็ได้อยู่ในเยรูซาเล็มแล้วก็เป็นเวลาที่ดาวิดได้มองย้อนกลับมาเพราะฉะนั้นช่วงนี้อาจจะไม่ได้แต่งหลายบทแต่ว่าทุกบทที่ดาวิดแต่งในช่วงนี้เนี่ยมันดีมากมันเป็นสัจธรรมของชีวิตมันเป็นสิ่งที่ดาวิดกลั่นกรองออกมาจากประสบการณ์ในการติดตามพระเจ้ามาตั้งแต่ยังเป็นวัยรุ่นตอนเป็นเด็กเลี้ยงแกะผ่านการตามล่าชีวิตโดยซาอูลนะผ่านความรุ่งเรืองสุดขีดในการขยายเขตแดนนะครับในการสู้รบที่เต็มไปด้วยชัยชนะผ่านการล้มลงในความบาปอย่างหนักหน่วงนะครับในชีวิตผ่านการตีสอนอย่างหนักจากพระเจ้าแล้วก็การถูกตามล่าโดยลูกชายตัวเองนะครับที่กบฏเพราะสิ่งเหล่านี้ทำให้มุมมองต่างๆของดาวิดเนี่ยมันขยายแล้วก็มีความเข้าใจอะไรหลายๆอย่างเนี่ยเพิ่มมากขึ้นมากขึ้นนะอยากจะบอกพี่น้องนะครับว่าความเข้าใจหลายอย่างในชีวิตเราเนี่ยมันจะไม่เกิดขึ้นถ้าเราไม่ผ่านประสบการณ์ในชีวิตอ่านเรื่องคนอื่นกับเจอกับตัวเองนี่เป็นไงเหมือนกันไหมไม่เหมือนนะครับไม่เหมือนอ่านเรื่องคนอื่นอาจจะโอเคนะครับประทับใจเป็นบทเรียนแต่เจอด้วยตัวเองเนี่ยโอ้โหมันประเภทมันซาบซึ้งมันเข้าไปหนึ่งเขาเรียกเข้าไปถึงกระดูกเลยนะฮะมันไม่มีวันลืมนะแล้วมันก็หล่อหลอมชีวิตเรานะปั้นแต่งชีวิตเราจนกระทั่งกลายเป็นสิ่งที่เรายึดมั่นนะครับแล้วก็มีความตระหนักมีความชัดเจนอย่างมากทีเดียวบทสดุดีนะครับในตอนนี้ของดาวิดเนี่ยนะครับก็มีอยู่ไม่กี่บทนะครับบทแรกที่อยากจะพูดถึงในช่วงนี้ก็คือบทที่37เป็นสัจธรรมในชีวิตที่ดาวิดนะครับได้ประจักษ์ในบั้นปลายของชีวิตนะเมื่อเขามองย้อนอดีตนะครับเป็นบทเรียนที่สำคัญสำหรับพวกเราด้วยนะครับในรุ่นต่อๆมาที่เราจะเรียนรู้แล้วก็ยึดเป็นหลักการของการดำเนินชีวิตที่ถูกต้องเพื่ออะไรครับเพื่อจะจบด้วยดีเพื่อจะจบด้วยดีนะบทที่37เป็นบทที่ดาวิดกำลังมาเปรียบเทียบวิถีชีวิตของคนอธรรมกับคนชอบธรรมว่าเป็นยังไงนะครับสิ่งหนึ่งที่เราจะต้องระวังนะครับคือเราต้องไม่ให้สิ่งที่เรามองเห็นเนี่ยมันทำให้เราสูญเสียจุดยืนไปนะอันนี้เป็นสิ่งที่ผ่านดาวิดผ่านมาแล้วนะครับแล้วเขาคงจะเจอในสิ่งเหล่านี้มาแล้วดาวิดเริ่มต้นบอกว่าอย่าให้เจ้าเดือดร้อนเพราะเหตุคนที่กระทำชั่วอย่าอิจฉาคนที่ประพฤติผิดเพราะไม่ช้าเขาจะเหี่ยวไปเหมือนหญ้าและแห้งไปเหมือนพืชสดก็คือเป็นการเตือนสติคนชอบธรรมเมื่อเห็นความเจริญรุ่งเรืองของคนอธรรมต้องระวังจิตใจเอาไว้ให้ดีอย่าเดือดร้อนใจอย่าอิจฉาคนชั่วตรงนี้สำคัญมากเป็นไงครับเมืองไทยเนี่ยคนชั่วได้ดีมีไหมมีป่ะเยอะเลยเยอะเลยนะสมัยดาวิดก็เหมือนกันนะครับไม่ใช่สมัยนี้เท่านั้นสมัยดาวิดก็เหมือนกันคนชั่วได้ดีเนี่ยมีนะครับเขาดูเหมือนเจริญรุ่งเรืองเขาป้อยอด้วยลิ้นของเขาซิกแซกเขามีวิธีการที่จะอะไรต่างๆนี้แล้วก็ทำให้ตัวเองรู้สึกว่าอยู่ได้นะครับอยู่รอดได้แต่ว่าเป็นคนไม่ดีนะครับเป็นคนคดในข้องอในกระดูกเป็นคนที่นะครับไม่สัตย์ซื่ออะไรต่างๆนี้แต่ดูเหมือนว่าจะเจริญรุ่งเรืองนะครับเพราะฉะนั้นดาวิดก็บอกว่าให้ระงับความโกรธเอาไว้นะ
อันนี้อย่าในข้อ8นะฮะจงระงับความโกรธและทิ้งความพิโรธอย่าให้ใจของท่านเดือดร้อนมีแต่จะชั่วไปคือถ้าเราไปอิจฉาคนชั่วคนชั่วที่ได้ดีมากๆเนี่ยในที่สุดไอ้สิ่งนั้นมันจะซึมซับเข้ามาแล้วเริ่มเปลี่ยนเริ่มมีอิทธิพลต่อตัวเราและโน้มน้าวให้เราเนี่ยเอ๊ะถ้าอย่างนี้เราก็ทำชั่วบ้างอย่างนี้เราไม่ต้องซีเรียสกับการที่เราจะต้องยืนหยัดรักษาในทางที่ดีงามใช่ไหมมันเริ่มจะหวั่นไหวแล้วนะครับแล้วก็จะทำให้เราเดือดร้อนใจเราเดือดร้อนแล้วก็มีแต่ชั่วไปนะครับอันนี้ก็เพราะเราต้องระวังรักษาจิตใจไว้ให้ดีนะครับเมื่อเราเห็นคนทำใช้อุบายชั่วสร้างความสำเร็จความก้าวหน้าให้กับตัวเองเนี่ยเราต้องระวังเอาไว้นะครับระวังเอาไว้เพราะอะไรครับดาวิดก็ให้เหตุผลเพราะว่าถ้าเราไปอิจฉานะครับคนชั่วที่ได้ดีเนี่ยดาวิดบอกข้อหนึ่งตัวเราเองจะรู้สึกแย่แล้วก็ทำให้เราสูญเสียจุดยืนที่ถูกต้องเพราะความโกรธเมื่อกี้นี้พูดแล้วข้อ8นะครับแล้วก็อาจจะทำให้เราทำบาปทำชั่วตอบโต้คนเหล่านั้นทำให้เราสาปแช่งทำให้เราไปทำอะไรบางอย่างที่เราไม่ควรจะทำนะอันนี้เราต้องระวังนะต้องระวังอย่าให้ความชั่วชนะเราได้จำได้ไหมโรมบทที่12อย่าให้ความชั่วชนะเราได้ถ้าเราไปอิจฉาคนชั่วโกรธคนชั่วแล้วก็ทำอะไรที่มันชั่วๆนะฮะตอบโต้เนี่ยแสดงว่าความชั่วชนะเราแล้วนะอันนี้ข้อ2ที่เป็นเหตุผลนะครับความเจริญรุ่งเรืองและความสำเร็จจะเป็นเพียงชั่วคราวชั่วขณะหนึ่งเท่านั้นไม่ช้าก็จะเหี่ยวเฉาไปเหมือนหญ้าหรือผักสดในข้อ2บอกเพราะไม่ช้าเขาจะเหี่ยวไปเหมือนหญ้าและแห้งไปเหมือนพืชสดคือความเจริญรุ่งเรืองของคนชั่วเนี่ยมันไม่ยั่งยืนนี่สำคัญมากอย่าไปอิจฉาอย่าไปเดือดร้อนมันจะไม่ยั่งยืนนะไม่ยั่งยืนมันจะเป็นอยู่ชั่วขณะหนึ่งเท่านั้นแล้วไม่ช้ามันก็จะหายไปเพราะฉะนั้นในประวัติศาสตร์ของประเทศไทยเนี่ยก็มีนะครับในอดีตที่ผ่านมาคนหลายคนที่เป็นคนชั่วแต่เดี๋ยวนี้ก็ผ่านไปแล้วนะก็จบไปแล้วนะแล้วปัจจุบันนี้คนชั่วที่ได้ดีก็มีหลายคนเล็กไม่นานก็จะผ่านไปอีกนะครับเพราะฉะนั้นอย่าไปอิจฉาเขาเพราะว่าการได้ดีของคนชั่วเนี่ยอย่าพึ่งสรุปเพราะว่าภาพยนตร์ยังไม่จบเข้าใจไหมหนังยังไม่จบอย่าพึ่งสรุปนะครับอย่าพึ่งสรุปอันนี้คือเหตุผลที่ดาวิดนะได้ชี้แจงแล้วก็ในข้อ3ก็บอกว่าอีกไม่นานเนี่ยคนชั่วจะถูกกำจัดออกไปจากที่ที่เขาเคยอยู่ข้อ9บอกเพราะคนที่กระทำชั่วจะถูกตัดออกไปข้อ10บอกยังอีกหน่อยหนึ่งคนอธรรมจะไม่มีอีกแม้จะมองดูที่ที่ของเขาให้ดีเขาก็ไม่ได้อยู่ที่นั่นเขาจะถูกกวาดออกไปจะมีวาระของพระเจ้าที่จะจัดการกำจัดคนชั่วออกไปจากสถานภาพที่ยิ่งใหญ่หรือจากตำแหน่งหรือจากความมั่งคั่งของเขาวันหนึ่งนะครับเขาจะถูกปลดออกไปถูกจัดการออกไปนะครับเขาจะไม่สามารถดำรงอยู่ในสถานภาพที่ยิ่งใหญ่แล้วก็มีอำนาจแล้วก็มั่งคั่งได้ตลอดไปนะครับแล้วก็ดาวิดได้สรุปให้เราฟังนะครับอย่างนี้สิ่งที่คนชอบทำจะต้องปฏิบัติคืออะไรครับ1วางใจในพระเจ้าข้อ3บอกจงวางใจในพระเจ้าและกระทำความดีเพราะฉะนั้นไม่ว่าคนชั่วจะเป็นยังไงก็แล้วแต่เราต้องวางใจพระเจ้าและต้องทำดีเสมอเอเมนไหมปากของเราจะไม่ด่าใครเอเมนไหมปากเราจะอวยพรอวยพรอวยพรนะขอบคุณพระเจ้านะครับข้อ2คนชอบทำนะครับต้องปฏิบัติคือปิติยินดีในพระเจ้าอยู่นี่อยู่ในข้อ4นะครับจงปิติยินดีในพระเจ้านะแล้วก็ข้อต่อไปนะครับมอบทางของท่านไว้กับพระเจ้าด้วยความไว้วางใจในพระองค์อันนี้ก็อยู่ในข้อ5นะครับ
ข้อ7บอกว่าจงสงบอยู่ต่อพระเจ้าและเพียรรอคอยพระองค์อยู่เพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งที่ดาวิดแนะนำนะครับเขาผ่านสิ่งนี้มาแล้ว1วางใจพระเจ้าและทำความดีเสมอ2ยินดีในพระเจ้าไปดีในพระเจ้าเหมือนฟิลิปปีบทที่4ข้อ4จงชื่นชมในพระเจ้านะครับข้อ3มอบทางทั้งหมดของเราไว้ให้กับพระเจ้าด้วยความไว้วางใจในพระองค์และข้อ4สงบรอคอยพระเจ้าด้วยความเพียรนี่คือ4ข้อนะครับที่ดาวิดแนะนำจากชายคนหนึ่งที่สูงวัยแล้วผ่านชีวิตมาเยอะกับพระเจ้ามาแนะนำพวกเราในรุ่นนี้ว่าให้ทำ4สิ่งนี้ผลลัพธ์คืออะไรครับ1จะได้อาศัยในแผ่นดินอย่างชื่นบานและปลอดภัยนะถ้าเราทำตาม4ข้อนั้นนะครับ2แผนงานจะสำเร็จแผนงานจะสำเร็จสิ่งที่เราปรารถนาสิ่งที่เราตั้งเป้าหมายไว้นะครับพระเจ้าจะทำให้สำเร็จข้อ5บอกนะพระเจ้าจะทำให้สำเร็จพระเจ้าจะให้ตามใจปรารถนาของท่านและพระองค์จะทำให้สำเร็จนะครับข้อ4ข้อ5บอกไว้แล้วก็เราจะได้รับความยุติธรรมตามสิทธิ์ของเราข้อ6บอกพระองค์จะให้ความยุติธรรมแก่ท่านให้สิทธิ์ของท่านแจ้งอย่างเที่ยงวันคือเราจะได้รับความยุติธรรมจากพระเจ้าที่จะมาสู่ชีวิตของเราเมื่อเราทำใน4ข้อที่ว่างมาแล้วนะครับแล้วก็ต่อไปคือว่าเราจะได้แผ่นดินเป็นมรดกไอ้ข้อ9แต่ผู้ที่รอคอยพระเจ้าจะได้แผ่นดินตกไปเป็นมรดกขอบคุณพระเจ้าเราจะได้ครอบครองแล้วก็ข้อ5บอกเราจะปิติยินดีในความเจริญและความอุดมสมบูรณ์นี่อยู่ในข้อที่11นะและตัวเขาปิติยินดีในความเจริญอุดมสมบูรณ์เป็นไงดีไหมผลลัพธ์นะดีทั้งนั้นนะครับดีทั้งนั้นแต่อยากจะได้ผลลัพธ์ก็ต้องหวานไอ้ที่มันดีด้วยนะครับนะก็คือใน4ข้อแรกที่บอกไว้เราก็จะได้5ข้อเนี่ยมาสู่ชีวิตของเราปั้นหวานอะไรก็เกี่ยวอย่างนั้นโอเคนะครับเราคงจะหยุดตรงนี้เพื่อเปิดโอกาสตอนท้ายนี้มีอะไรซักถามไหมครับคือข้อบท37นี่บทเรียนเยอะนะก็มีอะไรจะถามไหมห้องนี้ไม่มีที่บ้านไม่มีนะครับตอนที่กษัตริย์ดาวิดเขาคิดถึงเมื่อครั้งที่แล้วอาจารย์บอกว่าเขาคิดถึงไอ้โทเฟลที่เดินไปกับเขาคุยกับเขาอย่างดีอย่างเงี้ยเป็นเพื่อนอันนี้ทำไมคนหนึ่งถึงมองว่าดาวิดไม่ดีไปเข้ากับลูกชายแทนที่จะอยู่กับคนดีต่ออีกคนหนึ่งก็ลืมไปว่าแต่ก่อนเคยทำอะไรกับคนที่เขาดีกับตัวเองไม่เยอะหรือเปล่าอะไรเงี้ยครับก็ตอนหลังครับทำไมเขาไม่คิดว่ากษัตริย์ดาวิดจะเอาภัยให้เขาเนี่ยเดี๋ยวเขารู้ใจเพื่อนคำถามนี้ก็ยาวนะครับคงจะทบทวนไหมคือพูดถึงอาฮิโทเฟลนะครับเป็นเพื่อนสนิทกับดาวิดแล้วอะไรเป็นเหตุทำให้เขาเปลี่ยนไปนะครับไปเข้าข้างอีกฝ่ายหนึ่งแล้วเป็นปฏิบัติกับดาวิดแล้วก็ทำไมเขาไม่คิดว่าเขาจะได้ความเมตตาใช่ไหมจากดาวิดเขาก็ผูกคอตายไปเลยเป็นไปได้ไหมว่าที่เขารู้ใจเพื่อนก็เป็นไปได้นะครับอันหลังเนี่ยก็คือเขาคงรู้ใจแล้วก็อีกอันหนึ่งที่เขาผูกคอตายเนี่ยก็คือผมอยากจะบอกว่าไม่เพียงแต่เขารู้ใจดาวิดนะครับแต่ว่าเขาอับอายตัวเองไงเขาคือคนฉลาดมากๆเนี่ยนะเวลาเขาตัดสินใจอะไรพลาดนะเขาจะอยู่สู้หน้าคนในโลกนี้ไม่ได้เขาขอจากไปดีกว่าเขาคือเขาเป็นคนที่สำเร็จมาตลอดอะไรทุกอย่างมันโอเคตลอดนะครับแล้วมาพลาดตรงนี้เขารับตัวเองไม่ได้นะครับคือเขาวางแผนดียังไงครับก็สู้ฟ้าดินลิขิตไม่ได้นะอันนี้คือนะของเบ้งก็เคยพูดไว้นะครับของเบ้งเคยพูดไว้ในสามก๊กนี่นะฮะแล้วก็มีคนหนึ่งขึ้นมาแทนเขาที่เก่งชื่ออะไรไม่รู้ใครนะที่สุมาอี้ใช่ไหม
ที่ฉลาดและเก่งต่างๆก็คล้ายๆอย่างงี้คือเขาเป็นคนยิงอ่ะอาฮิโทเฟลเนี่ยเพราะเขาฉลาดไงเขาเก่งเพราะฉะนั้นเขาพลาดเนี่ยเขาเลยอยู่สู้หน้าประชาชนไม่ไหวนะครับแล้วเขาก็คิดว่าเขาล้มเหลวตรงนี้อีกอย่างหนึ่งคือว่าทำไมอะไรทำให้เขาไปเข้าข้างของอับซาโลมอันนี้ก็พูดยากเหมือนกันนะครับพูดยากเหมือนกันผมคิดว่าเป็นไปได้ที่อาฮิโทเฟลเนี่ยอาจจะรู้สึกว่าเขาไม่อยากจะรับใช้ดาวิดอีกต่อไปก็ได้เพราะในนั้นบอกว่าตอนที่ไปตามอาฮิโทเฟลมาเข้าข้างอับซาโลมเนี่ยไปตามที่บ้านเกิดของเขาแสดงว่าตอนนั้นเนี่ยเขาอาจจะพักราชการแล้วก็ได้หรือว่าไม่ได้ใกล้ชิดกับดาวิดเหมือนอย่างแต่ก่อนหรือเป็นไปได้ก็คือดาวิดหลังจากที่ทำบาปเนี่ยเขาเครียดไงเขาไม่เหมือนแต่ก่อนเนี่ยดาวิดพอเขาทำผิดบาปเขาก็กลับใจใหม่สารภาพเขาต้องเคลียร์ตัวเองในหลายเรื่องแล้วก็มีเรื่องในครอบครัวอีกนะครับใช่ไหมอัมนอนก็ไปข่มขืนทามาวุ่นวายหมดในครอบครัวมันก็เลยทำให้ไอ้ความคิดเรื่องอะไรต่างเหล่านี้ของดาวิดอาจจะเปลี่ยนไปก็ได้นะครับเปลี่ยนไปก็ได้และทำให้อาฮิโทเฟลมองแล้วโอ้โหไม่ไหวอย่างนี้ขอแบ็กออฟออกมานะครับถอยห่างออกมาและในช่วงถอยห่างเนี่ยอับซาโลมก็ใส่คะแนนนิยมตัวเองถ้าเราไปอ่านนะครับปรึกษาให้กับประชาชนที่มาต่างๆเหล่านี้แล้วก็บอกว่าเนี่ยถ้าเขาได้มาเป็นกษัตริย์เขาจะเทคแคร์ดูแลประชาชนก็เป็นไปได้ที่ตอนนั้นดาวิดเนี่ยความเอาใจใส่ประชาชนอาจจะลดลงเพราะปัญหาข้างในไงนึกออกไหมมันศึกในครอบครัวเนี่ยมันเลยทำให้ดาวิดเปลี่ยนไปแทนที่เอาใจใส่ความทุกข์สุขของประชาชนอะไรต่างเหมือนแต่ก่อนมันก็เปลี่ยนไปเพราะว่าเขาต้องสู้ศึกข้างในอันนี้อาจจะทำให้อาฮิโทเฟลผิดหวังก็ได้รู้สึกว่าเพื่อนเราเนี่ยมันเปลี่ยนไปนะที่เคยเอาใจใส่ประชาชนนะทำไมตอนนี้ดูเหมือนว่าไม่มีเวลาที่เอาใจใส่อาจจะเห็นว่าลูกชายคนนี้มีแววกำลังขึ้นมาแล้วก็เทคแคร์ประชาชนดีคิดว่าคนนี้น่าจะขึ้นมาแทนพ่อของนะก็เลยไปช่วยสนับสนุนนะนี่ผมคาดเดานะถ้าให้ดีเนี่ยเวลาขึ้นไปแล้วไปถามนะข้างบนนะรับรองไม่พลาดนะครับแต่นี้ก็คาดดาวเอานะฮะมันคงออกมาเป็นรูปแบบอย่างนี้นะครับแล้วก็แต่ผมเชื่อโดยส่วนตัวว่าที่เขาฆ่าตัวตายเนี่ยเพราะความยิงของเขามีมากทำให้เขาเนี่ยอยู่สู้หน้าคนไม่ได้ว่าคนเก่งอย่างเขาทำไมถึงพลาดอย่างมากมายขนาดนี้นะก็เลยตัดช่องน้อยแต่พอตัวไปดีกว่าเหมือนบางคนนะเศรษฐีคนหนึ่งที่ฝรั่งเศสมั้งเสียเงินไปเพราะว่าเล่นหุ้นพลาดเลยผูกคอตายนะครับแล้วตอนที่เขาผูกคอตายเนี่ยเขามีบัญชีเงินอยู่ในบัญชีเนี่ย20,000,000,000 บาท20,000,000,000 บาทเขาผูกคอตายเพราะว่าเขารู้สึกว่าเขาสูญเสียเงินไปเยอะมากกับหนี้ของเขาจนเขาอยู่สู้หน้าประชาชนไม่ได้ว่าทำไมเขาถึงล้มเหลวขนาดนี้คนล้มเหลวในความรู้สึกเขามีเงินฝาก20,000,000 บาทเนี่ยคือไอ้คนคือพบความสำเร็จมาเยอะไงโอ้ต่างๆนี้แล้วพอพลาดแบบไม่มากมายรับไม่ได้ก็เลยฆ่าตัวตายเรานะครับไม่ต้อง20,000,000 บาทก็ได้อยู่ในแบงค์นะครับนะ2,000,000เราก็ดีใจแล้วนะ20,000,000เราก็ดีใจนะอันนี้เขามีตั้ง20,000,000กินทั้งชาติก็ไม่หมดนะแต่เขาอยู่สู้หน้าประชาชนไม่ได้ฆ่าตัวตายอ่ะคำถามอื่นมีไหมคือคำถามว่าเมื่อดาวิดชนะอับซาโลมนะครับทำไมดาวิดจึงปลดโยอาบออกจากเป็นแม่ทัพและไปตั้งอามาสาขึ้นมาแทนเพราะดาวิดถือว่าโยอาบเนี่ยผิดคำสั่งไง
คือดาวิดได้สั่งเขาไปแล้วว่าให้ไว้ชีวิตอับซาโลมแต่พี่แกก็แทงตายไปเลยไงมันดาวิดก็เลยต้องลงโทษฐานไม่เชื่อฟังคำสั่งปลดออกจากตำแหน่งแม่ทัพเอออันนี้ก็น่าคิดผมเออทำไมถึงไปเลือกอามาสาซึ่งเป็นแม่ทัพของฝ่ายตรงกันข้ามนะจริงๆแล้วอามาสากับโยอาบเป็นญาติกันนะเป็นญาติกันเป็นญาติเป็นลูกพี่ลูกน้องกันอามาสานี่เป็นลูกน้องโยอาบนี่เป็นลูกพี่นะเขาเชื่อมโยงกันทางแม่ทางสายแม่นะก็เพราะฉะนั้นเลือดพวกนี้เป็นเลือดนักรบนะรู้สึกเก่งดังนั้นก็ไม่ทราบนะครับอาจจะเป็นเพราะว่าดาวิดทำให้โยอาบต้องการทำให้โยอาบเจ็บใจก็ได้นะว่าไปตั้งอีกฝ่ายหนึ่งขึ้นมาแทนก็เป็นไปได้ผมไม่ทราบตรงนี้จริงๆแต่ว่ารู้ว่าที่ปลดโยอาบเนี่ยเพราะอะไรอันนี้รู้แต่ทำไมไม่เอาอาบีชัยขึ้นมาแทนนะซึ่งเป็นน้องชายนะแล้วก็ไม่ได้ฆ่าอับซาโลมด้วยแล้วก็สู้รบมาโดยตลอดอันนี้ก็ไม่ทราบจริงๆนะครับเหลือจะคาดเดาได้ที่ไปตั้งอามาสาเนี่ยถ้าคิดได้ก็คือว่าก็ต้องการทำให้โยอาบเจ็บใจก็ที่นั้นเลยไปตั้งอีกฝ่ายนึงขึ้นมาแต่ก็ทำงานไม่สำเร็จไงเพราะว่าไม่มีอิทธิพลในกองทัพทหารไม่ค่อยให้ความร่วมมือก็เลยล้มเหลวเคมีคำถามมั้ยครับนะครับถ้าไม่มีเราจะเจอกันอังคารหน้านะครับแล้วก็มาดูในบทที่37แล้วก็บทที่103บท103นี่ก็น่าสนใจนะครับแล้วก็ยิ่ง139ยิ่งน่าสนใจใหญ่นะครับบทต่างๆเหล่านี้มันมีบทเรียนสอนชีวิตนะครับของเราแล้วหลังจากนั้นก็ไม่ต้องกลัวนะครับว่าจะไม่มีอะไรสอนยังมีอีกหลายบทของดาวิดที่ไม่รู้ว่าแต่งในช่วงไหนนะครับแต่ว่าก็มีอะไรที่น่าเรียนรู้มากบทเรียนที่แฝงอยู่ให้เราร่วมใจอธิษฐานนะครับข้าแต่พระเจ้าเราขอบคุณพระองค์สำหรับเวลาที่เราได้ใช้ร่วมกันชีวิตของดาวิดสอนเราในหลายแง่มุมด้วยกันเขาก็เป็นมนุษย์เหมือนอย่างเรามีอารมณ์มีความรู้สึกแต่เขาก็ได้เรียนรู้จากการดำเนินชีวิตกับพระเจ้าและการพึ่งพาพระเจ้าการอธิษฐานต่อพระองค์ในทุกสถานการณ์ของชีวิตโดยเฉพาะเมื่อยามวิกฤตเกิดขึ้นกับชีวิตของดาวิดเขาได้เรียนรู้จักที่จะอธิษฐานและแสวงหาพระเจ้าพระองค์ทรงเมตตาและนำเขาให้ผ่านพ้นความยากลำบากต่างๆจนกระทั่งเขาจบชีวิตลงได้ด้วยดีพระคุณของพระองค์นั้นยิ่งใหญ่สำหรับดาวิดและพระคุณของพระองค์ก็มีเพียงพอสำหรับพวกเราในเวลานี้เช่นเดียวกันขอให้สิ่งที่ดาวิดได้วางไว้เป็นแบบอย่างและสิ่งที่เขาได้สะท้อนออกมานั้นได้เป็นประโยชน์สำหรับพวกเราในยุคนี้ที่เรากำลังเผชิญกับหลายอย่างเหตุการณ์มากมายในสังคมในทุกวันนี้และเมื่อเราต้องพบกับวิกฤตที่เข้ามาในชีวิตของเราก็ขอให้เราได้นำบทเรียนแบบอย่างของดาวิดที่จะมาใช้เพื่อเราจะสามารถผ่านวิกฤตเหล่านั้นไปและยืนอย่างมั่นคงในพระองค์ได้เวลานี้เราจะแยกย้ายกันเดินทางกลับขอพระเจ้าทรงสถิตกับเราพิทักษ์รักษาคุ้มครองให้เราเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพด้วยจนกว่าเราจะพบกันอีกอธิษฐานและกราบทูลในนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมน